นกมันเป็นสัตว์ที่น่าพิศวงนะครับเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพความรักความเป็นอมตะความสุขความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองหรือแม้แต่โอกาสใหม่ๆแต่ที่สำคัญที่สุดเลยมันแปลว่าเขาไม่เอาคุณทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เอาใช่แล้วครับคุณนั่นแหละผมหมายถึงคุณ emotional damage โอ้โหนั่นแหละครับเจ็บแบบติดคริแต่เชื่อเถอะครับว่าคุณไม่เดียวดายหรอกเพราะวันนี้เราจะบินไปพร้อมกันพร้อมกับเหล่าเกมและตัวละครที่นกในวิดีโอเกมเพื่อใครยังนกไม่พอจะได้ไปสัมผัสคำว่านกแบบเต็มๆกับพวกเขาดูว่ามันจี๊ดหรือเปล่าแต่ที่จี๊ดแน่ๆคือวันนี้เราพูดถึงคำว่านกที่แปลว่าเจ็บจุงเบยแต่มีนกที่มีความหมายดีๆอยู่เหมือนกันครับแล้วเป็นนกที่ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักนั่นคือนก Thunderbird โลโก้ของ MSI Bravo 15วิหกสายเขียวสีฟ้าเอ้ยวิหกสายฟ้าสีเขียวเหนี่ยวซับสยายปีกที่เป็นเอกลักษณ์สุดเท่โฉบเฉี่ยวและไม่ได้มีแค่คำว่าเท่แต่มันมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล AMD Ryzen 5000S Series และกราฟิกการ์ด Radeon RX 6500M ซึ่งทำให้การเล่นเกมของคุณส่งพลังแบบก้าวกระโดดไปอีกขั้นและป้องกันการหัวร้อนไปพร้อมกับเครื่องร้อนด้วยพัดลมคู่ขนาดใหญ่พัดลมบางเป็นพิเศษและท่อทองแดงสำหรับถ่ายเทความร้อนที่ถูกออกแบบมาใหม่มีการขยายพื้นที่เพื่อระบายความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้สายลมถ่ายเทได้ดีขึ้นถึง 15% พร้อมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยลดลง2องศาถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพฟูลโหลดก็ตามเย็นเหมือนนกบินมาพัดให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการปรับปรุงคีย์บอร์ดด้วยวัสดุที่ทนทานแข็งแรงมีระยะการกดที่ 1.7 มิลลิเมตรเพื่อตอบสนองการสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงยังมีปุ่มตัวเลขปุ่มลัดสำหรับใช้งานขณะเล่นเกมและอำนวยความสะดวกขณะเล่นเกมได้เต็มที่เรียกว่าเล่นเพลินไม่มีสะดุดกับฟังก์ชัน Modern Standby ที่ทำให้เครื่องคุณพร้อมใช้งานหลังจากเปิดจาก Sleep Mode ได้ทันทีแบบใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเพียงอึดใจเดียวก็กลับไปเล่นเกมมันๆได้ที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยคือเอกสิทธิ์เฉพาะจาก MSI MSI Centerที่ทำให้เราปรับแต่งและใช้งานโน้ตบุ๊กได้อย่างตามต้องการเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ออกแบบมาอย่างรู้ใจเกมเมอร์โดยเฉพาะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่ดีแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยยังพกพาสะดวกพกไปไหนไม่นกนกหรือเปล่าไม่รู้แหละผมแค่โยงมาขายของเฉยๆแต่ว่ามันเท่นะเอาเป็นว่าถึงคุณนกไม่ได้เขาแต่เราก็ยังมีแล็ปท็อปดีๆอย่าง Bravo 15ใช้ Bravo 15เนี่ยกำลังรอให้คุณไปทดสอบอยู่ครับวันนี้เกมแรกเลยคือ Mario Odyssey มีสปอยนิดนึงนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้เล่นสามารถกดข้ามไปได้เลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแอดเวนเจอร์ระดับตำนาน30ปีเรื่องราวของมาริโอช่างซ่อมท่อประปาที่ต้องเดินทางเพื่อช่วยเจ้าหญิงพีทที่ถูกราชาคุปตะผู้ชั่วร้ายลักพาตัวไปอันนี้เซตติ้งคร่าวๆพีทโดนเบราว์เซอร์จับเกมนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมาริโอจะช่วยเจ้าหญิงกลับมาได้แต่ในภาคนี้เนี่ยมาในรูปแบบเกม 3D ภาพสวยน่ารักและเต็มไปด้วยพัซเซิลแปลกใหม่มากมายเกมสนุกมากเป็นอีกเกมที่เหมาะกับการเล่นได้ทุกเพศทุกวัยความพิเศษของภาคนี้ก็คือมาริโอจะมีคู่หูเพิ่มเข้ามาด้วยครับนั่นก็คือหมวกใบใหม่ที่ชื่อว่าแคปปี้สำหรับเกมเพลย์ของมาริโอภาคนี้เราสามารถทำอะไรได้หลากหลายยิ่งขึ้นแล้วมันนกตรงไหนคือเนื้อเรื่องนี่แหละครับเปิดมามาริโอก็ใส่นัวกับเบราว์เซอร์เลยแต่แพ้แล้วก็โดนดีดกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้ครับเจ้าหญิงก็โดนลักพาตัวไปเพื่อเข้าพิธีแต่งงานแต่ก็ตามสเต็ปของเนื้อเรื่องครับเดินทางเติบโตสู้บอสสุดท้ายก็ไปดวลกันบนดวงจันทร์แน่นอนครับว่ามาริโอชนะได้ตามบทพระเอกแต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่มาริโอและบราวเซอร์ตะเกียกตะกายกันลุกขึ้นมาต่างยื่นช่อดอกไม้ให้เจ้าหญิงพีทหวังจะให้เจ้าหญิงรับเอาไว้แต่สุดท้ายเจ้าหญิงก็ปัดทิ้งทั้งคู่แล้วก็เดินขึ้นเรือกลับอาณาจักรไปอย่างสวยๆเปิดตำนานนกคู่ทั้งพระเอกและตัวร้าย เรียกว่าแซวๆนะครับจริงๆก็คือมาริโอกลับไปกับเจ้าหญิงทิ้งบราวเซอร์ให้จากเต่ากลายเป็นนกอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่เนื้อเรื่องเกมนี้มันก็ไม่ได้เน้นความรักหรือว่าอะไรเข้มข้นครับแอบจบปลายเปิดให้ขำๆกันไปแต่ที่นกแบบนกจริงๆต้องเกมนี้ครับ Emily is away ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมในตำนานแห่งคนนกเลยแล้วกันตัวเกมเนี่ยจะพาคุณย้อนวันหวานไปในวันที่ MSN ยังครองอำนาจเป็นเจ้าโซเชียลผมไม่รู้ครับว่าใครทันหรือเปล่าแต่ MSN เนี่ยคือโปรแกรมแชทสมัยที่ผมยังเด็กๆวัยรุ่นครับใช้อีเมลสมัครเป็นยุคใกล้ๆเพิร์ดใกล้ๆกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปขอคอนแทคจากคนที่อยากคุยแอดไว้ในเฟรนด์ลิสต์แล้วก็ทักไปคุยใส่เอฟเฟคคำพูดต่างๆนานาได้ Emily is away จำลอง MSN มาเลยครับตัวเกมไม่ได้มีกราฟิกอะไรหรูหราครับ
แค่หน้าจอวินโดว์กับช่องแชทแล้วตัวเราในเกมก็คือวัยรุ่นไฮสคูลที่คอยคุยกับสาวที่ชื่อว่าเอมิลี่และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็กลายมาเป็นรักแบบหวานอมขมกลืนคุณจะจดจำไม่รู้ลืมเลยเกมเพลย์ไม่มีอะไรมากครับแค่คุณพิมพ์แล้วมันจะพิมพ์ให้เองเป็นคำที่คุณไม่ได้พิมพ์จริงๆคือสไตล์เกมมันจะเป็นเลือกตอบครับแล้วตัวละครของเราก็จะโตไปเรื่อยๆจีบเอมิลี่ตั้งแต่มัธยมยันมหาลัยแล้วก็ไม่ต้องเดาครับเอมิลี่จะอยู่ได้แค่ในความทรงจำเพราะความจริงคือเอมิลี่ไม่เอาคุณคือนกตัวหนึ่งที่อยู่กับเขามานานแต่เขาไม่เอาเกมนี้จบแบบซึมๆอยู่มุมห้องครับตัวเกมเป็นเกมฟรีนะครับเรียกว่าอกหักซิมูเลเตอร์ก็ได้มั้งครับใครอยากลองมีประสบการณ์แบบเจ็บๆก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้เรียกว่าได้ย้อนวันวานด้วยนะครับสำหรับชาว MSN อ๋อแล้วเกมนี้เนี่ยมีภาค2แล้วก็ภาค3ด้วยนะครับซึ่งจะมีลูกเล่นและเนื้อเรื่องที่ต่างกันออกไปมีฉากจบหลายแบบทั้งนกและไม่นกแต่ภาคแรกเนี่ยเรียกว่าโคตรนกแต่ก็ยังแนะนำให้ลองไปเล่นกันดูอยู่ดีนะเกมสนุกต่อมาคือ Witcher 3ครับเกม RPG Open World เนื้อเรื่องเข้มข้นเรื่องราวของ Witcher หัวขาวแต่มาในมาสุดเทนาม Geralt of Rivia ตัวเกมเนี่ยอิงจากนิยายและทำออกมาได้ดีมากๆเป็นเกม RPG ที่คุณควรหามาเล่นตัวเกมสร้างจากนิยายก็จริงครับแต่ว่ามีจุดต่างอยู่เยอะเหมือนกันสำหรับเกมนี้เนี่ยในเกมจะมีสาว2คนมาพัวพันกับ Geralt ครับคือทริสแม่สาวผมแดงสาวที่ภาค1ภาค2เกมบิ้วว่าเป็นอย่างดีว่านี่แหละคือนางเอกของเกมกับเยเนเฟอร์สาวผมดำที่โดดเด่นจากนิยายนางเอกตัวจริงของเกมนี้ยังไงกันแน่เอาเป็นว่าในเกมเนี่ยเราเลือกได้ครับว่าจะเอาคนไหนเป็นเมียแต่เกมนี้มันก็ทำให้หลายคนต้องหลั่งน้ำตาเพราะว่าเล่นไปจะรู้สึกว่ารักพี่เสียดายน้องคนไหนดีวะคนนั้นก็เสียดายคนนี้ก็เสียดายเศร้าอ่ะงั้นเอาทั้งสองคนเลยแล้วกันและนั่นเลยครับคือจุดจบของพี่หงอกสุดเข้มของเราตัวเกมมันพร้อมจะบอกเราว่าแกไม่มีสิทธิ์แต่ว่าเพราะเกมมันจะพาคุณไปสู่ฉากในตำนานครับฉากกุญแจมือที่คุณถูกทิ้งไว้กลางฉากแล้วก็จะนกไปยันจบเกมต่อมาคือ Harvest Moon Back to Nature เกมปลูกผักในตำนานผมขอยก Harvest Moon ภาคที่ชอบที่สุดมาพูดแล้วกันครับเพราะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนกไม่นกภาคนี้แหละเป็นภาคที่คุณนกได้คืออย่างนี้ครับเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็เหมือนเกมปลูกผักทั่วๆไปคุณได้มีโอกาสได้ทำฟาร์มได้สานสัมพันธ์กับผู้คนแน่นอนว่ารวมถึงสาวๆในเมืองที่พวกเธอมีโอกาสจะกลายมาเป็นคู่ชีวิตของคุณด้วยคุณสามารถขอตัวละครแต่งงานเมื่อผ่านเหตุการณ์ความรักและหัวใจครบทุกดวงแล้วตามความชอบที่เธอมีต่อเราเธอมีต่อคุณและเกมปลูกผักเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นเพราะสาวๆในเกมอื่นเนี่ยถึงแม้เธอจะมีหนุ่มมาจีบแต่เธอก็จะรอคุณอยู่เสมอแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับเกมนี้เนี่ยสาวๆทุกคนมีหนุ่มมาจีบหรือถ้าเกิดเราเล่นเป็นผู้หญิงก็จะมีสาวมาแย่งหนุ่มของเราเหมือนกันเรียกว่าคู่แข่งทางหัวใจและไม่ใช่แค่เหตุการณ์ความรักของเราที่ดำเนินไปแต่เหตุการณ์ความรักของตัวละครอื่นมันก็ดำเนินไปได้เหมือนกันและเมื่อดำเนินไปถึงตรงที่กำหนดเราก็จะไปเจอกับภาพตำตาครับเขาขอแต่งงานกันและเราก็จะจีบตัวละครนั้นไม่ได้อีกเลยส่วนถ้าเกิดใครที่เอาแต่ทำฟาร์มไม่สนใจสาวๆก็จะนกไปโดยปริยายครับดังนั้นถึงเกมนี้มันจะนกยากแต่ว่ามันมีนกนะเว้ยเพราะงั้นคุณก็ระวังไว้ให้ดีและสุดท้ายคือ Forest ครับเอาเป็นว่าเกมสุดท้ายเนี่ยพูดถึงเกม Feel Good กันดีกว่าครับเป็นเกม Feel Good ภาพสวยและใช้เวลาเล่นไม่นานโดยเกมเนี่ยจะเล่นเป็นบทเป็นเกมพัซเซิลให้เราเล่นเล็กๆน้อยๆขยับนู่นนิดนี่หน่อยเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องของตัวละครโดยเกมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวการเดินทางของสาวที่ชื่อว่าฟอร์เรนซ์อายุ25ปีผู้ที่มีชีวิตว่างเปล่าทำงานไปวันๆไม่ค่อยจะมีสังคมจนกระทั่งฟอร์เรนซ์ได้ไปเจอกับคริสโดยบังเอิญคริสเนี่ยเป็นนักดนตรีที่กำลังเล่นโซโล่เปิดหมวกทั้งคู่เข้ากันได้ดีจึงเริ่มคบหากันจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันฟอร์เรนซ์มักจะให้กำลังใจคริสในการเล่นดนตรีอยู่เสมอคริสจึงตอบแทนเธอด้วยการให้ชุดภาพวาดเป็นของขวัญและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันของฟอร์เรนซ์เช่นกันครับเพราะจริงๆแล้วเธออยากเป็นจิตรกรทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายชีวิตของทั้งคู่ก็จบกันได้ไม่สวยครับพวกเขาทะเลาะแล้วก็เลิกรากันไปฟอร์เรนซ์เศร้าเสียใจอยู่นานเธอรู้สึกว่าหัวใจมันกลับมาว่างเปล่าแต่เวลาก็ช่วยให้เธอเข้มแข็งและลุกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตามที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่บอกเราว่าบางคนผ่านมาก็เพื่อให้เราเติบโตแต่ไม่ได้เกิดมาคู่กับเราเอ้าเศร้าเฉยเลย
แต่นั่นแหละครับไม่ว่าเราจะมีคนรักหรือไม่มีสุดท้ายก็คือการที่เรารักและเดินไปข้างหน้าได้ด้วยตัวของเราเองเกมนี้เป็นเกม Coming of Age ที่เล่นแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยครับลองไปหามาเล่นกันดูเป็นเกมสั้นๆที่ใช้เวลาไม่นานมีภาษาไทยด้วยเล่นแล้วเนี่ยเวลาคุณนกมามันช่วยเยียวยาจิตใจได้นะเกมนี้เกมดีจริงๆลองหามาเล่นกันดูครับแต่ก็ประมาณนี้ครับความรักไม่ได้จบที่ความสมหวังเสมอไปแต่สำหรับการเดินทางมันทำให้เราเติบโตเป็นไงจำมาจากเหตุคำคมก็เหมือนความนกครับที่สุดท้ายแล้วถึงจะไม่สมหวังแต่เราก็เก็บเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าได้ทุกได้แต่อย่าจมกับความทุกข์หนาเพราะเราต้องเป็นนกที่มีศักดิ์ศรีสำหรับใครที่เป็นนกหรือรู้ตัวแล้วว่ากำลังจะเป็นนกเป็นกำลังใจให้ครับคุณไม่ได้เป็นนกคนเดียวก็เหมือนกับเกมพวกนี้แหละครับบางทีตัวเอกอาจจะไม่ใช่คนที่สมหวังในตอนจบอาจจะไม่ได้คู่กับคนที่รักอาจจะไม่ได้คู่กับนางเอกเลยก็ได้แต่มันไม่จำเป็นครับมันคือเรื่องราวส่วนหนึ่งของชีวิตหวานๆของผมความทรงจำที่สวยๆและสุดท้ายวันข้างหน้ายังมีเรื่องอื่นรอเราอยู่ครับแล้วคุณล่ะครับเคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่าหรือมีความทรงจำนกๆแบบไหนก็เล่าให้ฟังกันได้ส่วนใครที่กำลังมองหานกดีๆเอ้ยแล็ปท็อปดีๆที่สักเครื่องเอาไว้เล่นเกมทำงานก็ได้เล่นเกมก็ดีดีไซน์โฉบเฉี่ยวก็ต้องนกตัวนี้ครับนก Thunderbird นกที่สยายปีกสุดเท่อย่าง Bravo 15ฝากไว้ด้วยครับโน้ตบุ๊กโคตรเท่ซื้อมารับรองคุ้มแน่นอนเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ